่นบุกเล่เขาร้องกับเบลค์เชลตันผมรู้สึกว่ามันคนหนึ่งก็มีความแบบหล่อแบบละมุนละมุนสุขุมสุขุมอีกคนหนึ่งก็มีความเป็นแบบคันทรีเท่ๆดิบๆแมนๆแบดบอยเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้มีโอกาสร้องเพลงกับพี่ชายผมอยากร้องเพลงนี้ครับแล้วก็หาโอกาสนั้นมาตลอดชีวิตครับคอนเสิร์ตสเวนวันเดอร์คอนเสิร์ตที่ได้ขึ้นด้วยกันก็ไม่เคยได้ร้องวันนี้ผมขอได้ไหมขนาดนี้แล้วธรรมดาล่ะแต่อยากจะเข้าใจอย่างนึงว่าที่ปฏิเสธมาตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอะไรนะคือพูดกลางยังไม่ชัดเลยคือ10ปีแล้วกัน10ปีแล้วใช้เวลาหาคีย์เนี่ยประมาณ7ปีกว่าจะหาคีย์งานใช้ก่อนอะไรแล้วมันต้องมาฝึกสำเนียงอีกแล้วพอมารู้คอนเสิร์ตนี้ก็เฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวนะครับน่าจะประมาณเดือนนึงได้กว่าจะจำเนื้อได้นะครับก็ถือว่าเล่นมาหลายเพลงแล้วนะครับร้องเพลงมาให้กับคนนั้นคนนี้หลายๆคนแต่ไม่เคยร้องเพลงไหนหรือว่ามอบเพลงไหนให้กับน้องเลยถือว่าเพลงนี้เรามอบให้กับกันนะครับแล้วก็นอกจากกันแล้วขอมอบให้กับแฟนๆทุกคนผมเชื่อนะว่า10ปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายบางคนตามเราตั้งแต่ม.2 จนจบปริญญาบางคนตามแต่ยังโสดจนมีลูกจริงๆ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 ผมคิดว่าใน10ปีนี้การที่พวกเราทุกคนได้กลับมาเจอกันในครั้งนี้คงเหมือนกับเราได้กลับบ้านเหมือนกันนะครับการที่ได้ผมว่าพวกคุณมันเลยมากกว่าคำว่าแฟนคลับไปแล้วมันเลยมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานไปแล้วนะครับมันคือครอบครัวที่นี่คือบ้านขอบคุณที่ทุกครั้งที่ได้กลับมายืนตรงนี้ได้เห็นไปสีฟ้าสีเขียวสีขาวขอบคุณที่ทำให้รู้สึกดีๆแบบนี้เสมอขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบอกเลยว่าเป็นแฟนพี่ชายผมตั้งใจมากๆเขาซ้อม1เดือนเต็มจริงเรื่องความถูกต้องสำเนียงหรือเนี่ยผมกรุณานะครับคือเราของคนสำเนียงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากร้องเพลงนี้จริงๆนะครับอยากร้องให้กับทุกคนได้ฟังด้วยแล้วก็เป็นความฝันของผมครั้งหนึ่งในชีวิตที่ร้องแข่งพี่ชายแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าผมแปลถูกหรือแปลผิดนะในเรื่องของความหมายนะแต่ว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากให้กันได้รู้ว่าเราตามดูตลอดกันจะไปสีโพดำกันจะไปโคเดนซองกันจะถ่ายละครลูกกุ้งจะถ่ายอะไรก็ตามเราติดตามอยู่เสมอถึงเราจะไม่ได้พูดในวันที่กันมีปัญหาในวันที่การเสียใจเรารู้แล้วก็อยากให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เจ็บหรือว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีใครเราอยู่ตรงนี้เสมอมาไม่ตลอดคำพูดพวกนี้มันจะพูดบ่อยๆมันไม่สิ้นหรอกแต่อยากรู้ว่าเนี่ยมันคือโลกความจริงแล้วน้องไม่ได้มีใครที่จะคอยรับเราได้ในทุกเรื่องรับเราได้ในทุกสถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นพี่น้องกันจริงไหมเรารักกันจริงไหมเราคิดถึงกันจริงไหมถ้ามันจริงเมื่อไหร่คอนเสิร์ตนี้ถึงเกิดขึ้นและมันถึงเกิดขึ้นในตอนนี้พี่ชายครับช่วยกันนะครับทุกคนI'll be
keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I was singing, but I know that it's just not enough. My words were cold and fast, and you did some more. I'm coming back, I'm coming back.